10:11 เซตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดมา 1,590.24 จุดลดลงมา 3.81 จุดนะครับแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินนะครับสวัสดีครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เจียครับสวัสดีน้องแพรวครับสวัสดีครับวันนี้เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเอ็ดดี้ประเมินภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงบ้างครับครับจริงเรามองวันนี้เป็นไซด์เวย์นะครับจนถึงอาจจะลุ้นบวกได้หน่อยๆต้องบอกว่าภาพแรกเองเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับฐานเนี่ยนะครับก็มีความเห็นนะครับของตัว CEO JP Morgan นะครับที่มีการเขียนถ้อยแถลงถึงนักทุนนะครับในรายงานประจำปีว่าความเสี่ยงของตัววิกฤตธนาคารเองเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยคอชั่นในเรื่องตัวกลุ่มธนาคารนะครับส่วนอีกภาพนึงต้องบอกว่าสัญญาสีสหรัฐที่แผ่วลงนะครับคือเรื่องตัวเลขตำแหน่งงานใหม่นะครับที่เปิดออกมาเนี่ยมันออกมาต่ำกว่าระดับ10ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับตัวนี้มันอิมพลายภาพว่าสินทรัพย์โดยรวมที่ร้อนแรงก่อนหน้านี้นะครับเริ่มมีสัญญาณชะลอลงบ้างแล้วนะครับแล้วก็ภาพของตลาดเองก็เลยมีการพักตัวลงมารับกับโครงสร้างสินทรัพย์ที่ชะลอลง แต่อะไรก็ตามนะครับในภาพหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับต่อตัวทิศทางเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐนะครับที่อาจจะเข้าสู่ปลายวงจรแล้วจริงๆนะครับเราก็เห็นว่าภาพบอนด์ยิลด์ทั้ง2ปี10ปีลดดับลงมาอย่างเร่งตัวนะครับเช่นเดียวกับตัวค่าเงินดอลลาร์เองก็อ่อนค่าซึ่งภาพแบบนี้นะครับจริงๆมันเป็นภาพบวกต่อตัวตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมนะตลาดหุ้นเอเชียโดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบนะครับสัญญาณดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับค่าเงินแข็งค่านะครับเช่นค่าเงินบาทวันนี้ก็แข็งค่าลงมาต่ำกว่า34บาทต่อดอลลาร์ผมเลยคิดว่าตลาดเองเนี่ยเดี๋ยวแกว่งๆนิดนึงนะครับน่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวในเชิงบวกได้นะครับแล้วหุ้นโดเมสติกเพลย์พวก ICT นะครับค้าปลีกนะครับธนาคารพาณิชย์ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเช่าซื้อเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวนะครับขึ้นมาประคองตลาดได้ครับค่ะทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมามีอีกหนึ่งประเด็นนะคะจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคืนหรอกก็คือกรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมีคนออกมาบอกว่าเอ๊ะแบบนี้บรรดาชาติในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันเนี่ยจะต้องเผชิญกับต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นจะไปกดดันเศรษฐกิจและการลงทุนหรือเปล่าเรื่องนี้พี่ได้ประเมินไว้ยังไงบ้างคะจริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องตัวราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นมาเพราะว่าเป็นการจำกัดซัพพลายของ OPEC Plus ซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าถ้าเราดูในเรื่องตัวการเมืองระหว่างประเทศนะครับตั้งแต่หลังปี2019ต้นมานะครับก็เห็นว่าชาติสมาชิกของตัว OPEC Plus เนี่ยนะครับมีความเหนียวแน่นนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับจำกัดซัพพลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงที่เกิดปัญหาในเรื่องตัวดีมานด์ชะลอตัวลงเนื่องจากโควิดในทีนึงเนี่ยนะครับเขาก็ใช้การจำกัดซัพพลายเนี่ยเพื่อประคองราคาน้ำมันใหอยู่ในเลเวลที่ต้องบอกว่ามีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยการที่มีการหารือกันบ่อยครั้งนะครับอย่างต่อเนื่องมา 2-3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นความเหนียวแน่นของกลุ่มก็จะมีมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ดีมานด์มันชะลอลงนะครับชัดเจนว่ามันจะไม่ได้ลงเร็วมากในเรื่องราคาน้ำมันเพราะว่าจะมีกลุ่ม OPEC Plus นี่แหละนะครับที่จะมาช่วยจำกัดซัพพลายแต่ถามว่ามันจะเพียงพอทำให้ราคาน้ำมันกลับไปขึ้นไป100เหรียญนะครับ120เหรียญมั้ยต้องบอกว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังไม่ใช่ภาพนั้นนะครับน้ำมันจะเป็นลักษณะการที่ฐานได้รวมต่ำกว่าปีที่แล้วลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแต่จะไม่ได้ต่ำจนทำให้ตัว earning กลุ่มพลังงานนะครับหายไปแบบปีนี้สำคัญจนทำให้กำไรตลาดหุ้นไทยไม่โตเห็นภาพแบบนี้ผมคิดว่าจริงๆเป็นบวกต่อบ้านเราด้วยนะเพราะว่าต้นทุนพลังงานค่อยๆลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเร็วมากนะก็จะทำให้ตัวภาคธุรกิจมีการปรับตัวเช่นเดียวกับตัว energy sector นะครับก็พอที่จะมีผลการที่ใช้ได้นะครับจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะชะลอลงสำหรับตัวปิโตรเลียมขั้นต้นบ้างวันนี้ผมเลยมองภาพรวมๆนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะแกว่งตัวในกรอบแนวต้าน 1,609 จุดครับแนวรับอยู่ที่ 1,587 ครับผมความกังวลเรื่องธนาคารที่อย่างที่เอ็ดดี้บอกว่า JP Morgan ออกมาแสดงมุมมองเอาไว้เนี่ยคงไม่ได้ส่งผลชัดรุนแรงมากนักต่อตลาดหุ้นทองของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์ใช่ไหมครับเอ็ดดี้ครับจริงๆก็บอกว่าตอนนี้ตลาด ไม่ได้กังวลในเรื่องตัวแบงค์ไทยมากนักครับเพียงแต่ว่าจะมีแรงขับเคลื่อนขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวฟันโฟลว์นะครับมีความต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าโฟลว์เข้าไทยต่อเนื่องสักหน่อยนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารก็มักจะเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สัญญาณชี้วัดนะครับความเสี่ยงระบบธนาคารสหรัฐเองเนี่ยนะครับไม่จะเป็นตัว OS spread เองนะครับหรือว่าตัว test spread ที่เราดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียภาพของตัวระบบสถาบันการเงินสหรัฐเองเนี่ยดูผ่อนคลายขึ้นนะครับดูมีเสียภาพมากขึ้นหลังจากการเข้ามาบริหารจัดการอย่างทันท่วงทีนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองครับครับค่ะอย่างที่เพดี้บอกว่ากลุ่ม domestic play ดูมีลุ้นนะ ICT ครับหลีกแบงก์อย่างวันนี้ราคาหุ้นแบงก์ที่ลงมาเนี่ยถือเป็นโอกาสไหมคะหรือมีท็อปพิกตัวไหนที่อยากจะแนะนำนักลงทุนไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่า ทั้งทุนชอบแบงก์เองเลยนะครับเป็นโอกาสการลงทุนแหละผมคิดว่า K Bank SCB BBL นะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
แล้วถามว่าเดือนนี้นะครับเรามองพอร์ตโฟลิโอหุ้นตัวไหนนะครับเป็นหุ้นเด่นบ้างนะครับ7บริษัทที่เราแนะนำก็จะมีตัว Advance นะครับ Gulf Energy CRC Macro นะครับนิคมอย่างอมตะครับแล้วก็ Small Cap ก็จะเป็นตัวDigital Tech Consultอย่าง Barry A แล้วก็หุ้นในกลุ่ม Soft Commodity อย่างตัว KSL ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลสูงนะครับแต่ถ้าเอาเป็น Top Pick รายวันนะครับวันนี้เราเลือก Advance นะครับเรามีการพรีวิว earning ในเบื้องต้นไตรมาส1น่าจะออกมาในเชิงบวกนะครับครับก็คงคำแนะนำซื้อที่ target price 252 บาทตัว2เป็นตัว KSL นะครับราคาน้ำตาลเนี่ยยังขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7-8 ปีนะครับพี่เจียครับซึ่งต้องบอกว่าผลประกอบการกลุ่มตาลจะ improve ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเราแนะนำ KSL 4.20 บาทนะครับแล้วตัวท้ายลุ้นนะครับพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในวันนี้ซึ่งจะประกาศมาว่าใครได้จำนวนไม่กว่าเท่าไหร่Gulf Energy นะครับเป็นท็อปพิกตัวที่3ที่ราคาพื้นฐาน55บาทครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเอดดี้ขอบคุณมากนะครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคต้องขอบคุณเอดดี้นะครับวันนี้ดูรู้เลยว่าสุขภาพนะครับอาจจะไม่สบายแล้วต้องรบกวนแค่นี้พอดีกว่านะครับก็โดยภาพใหญ่ภาพรวมเอดดี้มองว่ายังคงจะไม่ได้แย่นะครับน่าจะไซด์เวย์อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมีความกังวลจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเรื่องแบงก์บ้างแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อบ้านเราอย่างชัดเจนมากนะแล้วก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าถ้าลงทุนในหุ้นที่เป็นโดเมสติกในช่วงนี้ค้าปลีกท่องเที่ยวอย่างต่างยังพอมีโอกาสจะทำกำไรได้อย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มแบงก์เมื่อกี้ก็เอดดี้ก็พูดชัดนะครับว่าการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วงที่ราคาลงมาแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับหรือจะเป็น KSL เพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดราคาน้ำตาลขออภัยครับลงมาค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยเช่นกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ